สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็อยากจะมาแนะนำวิธีประหยัดนะคะเห็นเนี่ยค่ะยาสีฟันหลอดนี้ไหมแบนมากนะคะแบนจนบีบไม่ได้แล้วนะคะถ้าตามปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็จะโยนทิ้งแล้วใช่ไหมคะด้วยความที่มันแบนแบบนี้แต่ว่าน่าเสียดายมากลองทำวิธีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ได้เพิ่มอีก2อาทิตย์ก็คือการนี่นะคะเป่าเข้าไปก่อนเป่าลมเข้าไปในหลอดนะคะแล้วก็ปิดฝาจากนั้นทำการเขย่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะออกมาแล้วจากที่เมื่อกี้นี้เราบีบไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเวลาแปรงฟันคือไม่ต้องใส่ให้เต็มแปรงนะคะคุณหมอแนะนำมาว่าให้ใส่เพียงนิดเดียวนะคะแล้วเราก็จะใช้แปรงฟันแล้วเวลากั้วปากนะคะบ้วนน้ำอย่าให้เกิน2ครั้งเพราะว่าถ้าเกินมากกว่านั้นนะคะสิ่งที่จะเคลือบฟันของเราอ่ะนะคะเขาก็จะหลุดไปกับน้ำทำให้ฟันเราผุอ่ะนะคะเนี่ยค่ะก็เคล็ดลับง่ายๆเอามาฝากนะคะสำหรับบ้านที่ประหยัดแบบบ้านแหม่มนะคะค่ะก็ฝากเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะครีมล้างนมครีมล้างหน้าอะไรที่เป็นหลอดแบบเนี้ยก็ทำวิธีเดียวกันได้หมดนะคะค่ะThank you.